ทานกันสองคนได้มาเยอะแยะเลยค่ะจะทำอะไรยังไม่บอกนะคะเด็ดก่อนนะเดี๋ยวก็ปอกเข้ากันได้ไหมคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเมนูของคุณครูนั้นน่ะจะเป็นอย่างไรและจะทำอะไรติดตามเลยค่ะปอกเปลือกอันนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะต้องเอาไปลวกน้ำก่อนนะเขาบอกว่าควรจะลวกน้ำจะทำอะไรยังไม่บอกได้ผักแล้วหน้าที่ของคุณครูเดี๋ยวไปดูเขาข้างล่างนะคะว่าเขาจะทำอะไรนะคะเขาบอกเขาไปเตรียมเครื่องอยู่นะนี่ค่ะมาม่าคุณครูก็เอามาลวกน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสองห่อทานสองคนค่ะแล้วก็ก็ได้ผักวอเตอร์เคสมาเมื่อวานที่ว่าจะทำอะไรดีนั่นแหละค่ะวันนี้ก็เลยเอามาผสมประสานทำนะคะส่วนผักนี่เพิ่งจะส่งมาเมื่อกี้นี้นะคะเขาส่งลงมาเขาหั่นอยู่ข้างบนนะคะคุณครูแพ้และนี่เพิ่งลวกเสร็จนะคะแล้วอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยค่ะก็มีน้ำตาลน้ำปลามีไข่อะไรเนี่ยค่ะเครื่องปรุงเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะคะค่ะก็ยังไม่บอกว่าจะทำอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะทานกันได้หรือเปล่าไปชมฝีมือคุณครูนะคะว่าจะทำยังไงเสร็จแล้วนะคะค่ะนี่มาทานด้วยกันเดี๋ยวเราทานด้วยกันเดี๋ยวเราแบ่งจานให้เราไม่ใจดำเดี๋ยวครูก็จะตักใส่จานนะคะแล้วคือจานใครจานมันช้อนใครช้อนมันประมาณนั้นนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวครูก็จะตักเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยเลยค่ะงั้นเรามาทานด้วยกันเลยนะคะเขาตักให้เรียบร้อยเนี่ยใช้ได้เลยนะคะผัดใช้ได้เลยเนี่ยอร่อยปะฮะที่เขาชอบรสจัดๆนะคะ
ก็มีพริกให้นะคะชอบเปรี้ยวก็มีน้ำส้มให้แล้วก็น้ำตาลทรายให้เดี๋ยวเขาอาจจะเติมแต่ครูไม่เติมลองมาทานด้วยกันจานนี้ก็มอบให้เพื่อนๆ นะคะผัดด้วยตัวเองค่ะฝีมือค่ะแล้วแต่จะตั้งชื่อนะคะเขาบอกว่าอร่อยครูก็เชื่อนะคะเชื่อด้วยกันร้อนๆใช้ฝีมือผัดแต่คุณครูชอบเผ็ดนิดนึงเดี๋ยวใส่เผ็ดใส่พริกนิดนึงมันต้องเข้มข้นเอาสักหน่อยไม่ใส่น้ำปลาเปรี้ยวพอดีแหละอยากได้จดจัดจานอยากได้จัดจานออกเผ็ดๆเก็บมือให้เรียบร้อยนะคะมันจะได้มั่นใจส่วนอันนี้ก็เราก็ฉีดทั่วๆไปค่ะเพราะว่าเป็นน้ำเกลือฆ่าเชื้อนะคะใช้ได้ทุกที่แล้วก็อันนี้ก็ที่คุณครูก็อีกชุดนึงนะคะอีกชุดนึงคุณครูก็จะเอาไว้หน้าบ้านเอาไว้เวลาเข้าออกนะคะจะได้มั่นใจนะส่วนอันนี้เราก็จะเอาไว้ในครัวเนี่ยค่ะเอาไว้ทำโน่นนั่นนี่เราจะได้ใช้เช็ดตลอดไปนะคะขออนุญาตพูดอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็เดี๋ยวเพิ่มเติมเอานะแป๊บนึงโอเคขอบคุณค่ะเผ็ดเหมือนกันนะอย่าบ่นใครล่ะใส่พริกเองเพื่อนก็ขอบคุณค่ะตอนนี้ก็เลยต้องมีกระดาษเปียกประจำบ้านนะแต่แอลกอฮอล์หน่อยพอดีดูใน YouTube อ่ะไม่รู้ถูกผิดหรือเปล่าเขาก็แนะนำมาบอกว่ากระดาษเปียกที่เราซื้อมาเนี่ยก็ให้ใส่แอลกอฮอล์ลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็เราก็จะได้เช็ดมือเช็ดอะไรเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรที่มันเป็นพาหะนะคะแต่ว่าไม่ต้องเช็ดหน้านะคะไม่ต้องเช็ดหน้าเอาไว้สำหรับเช็ดอุปกรณ์ต่างๆค่ะตอนนี้ก็ให้เพื่อนเขาปิดคลิปไปเลยนะค่ะเดี๋ยวครูจะทานนะให้เขาปิดคลิปไปเลยอาเชิญปิดได้เลยค่ะเมื่อวานเราปิดเองเธอวันนี้ก็ปิดนะ ก็ขอให้เพื่อนๆ นะคะมีความสุขกับกิจกรรมที่ครูมอบให้นะคะเพราะว่าก็สนุกอะค่ะอยากจะทำอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะว่ามันก็เป็นการเสริมทักษะอย่างหนึ่งนะในการตัดต่ออะไรเงี้ยในการถ่ายทำการตัดต่อคุณครูก็จะลองดูว่าคุณครูจะทำฝาแฝดนั้นประสบผลสำเร็จแค่ไหนก็คลิปที่สองเนี้ยก็น่าจะพัฒนาขึ้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณครูจะเอาไปทำอะไรให้มันเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะคะเอาเพียงว่าคุณครูจะทำเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขในช่วงที่เรากำลังพบปัญหาเกี่ยวกับติดการติดเชื้อนะคะเพื่อความสุขคลายเครียดเพื่อนๆจะได้ไม่วิตกนะคะในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเราต้องสู้ๆไปด้วยกันนะคะค่ะดูแลสุขภาพด้วยกันทุกคนค่ะบ๊ายบาย